ยังอยู่กันที่เรื่องของแรงงานนะคะในการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพมีทักษะเพิ่มมากขึ้นทางด้านของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้เร่งยกระดับทักษะแรงงานค่ะโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เตรียมความพร้อมเลยนะคะเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติค่ะโดยนางสาวบุพผาเรืองสุดรองปลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยค่ะบอกว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งยกระดับทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่ EEC ให้ได้ 2,800 คนภายในปี2566ก็คือปีนี้นะคะซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว884คนมีหน่วยฝึกที่รับผิดชอบได้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน29ฉะเชิงเทราและสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติหุ่นยนต์หรือมาร่าค่ะทางนี้นะครับได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันมาร่าในความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการพัฒนากำลังแรงงานในสาขาการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ซึ่งทางมาร่าเนี่ยมีเป้าหมายการฝึกจำนวน 1,000 คนดำเนินการแล้วนะครับ267คนสาขาที่ฝึกอบรมนะครับอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นสูงการควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง AGV เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและบำรุงรักษาหุ่นยนต์ยากาซาวะนะครับที่มีผู้เข้าอบรมสูงถึง46คนครับยืนยันเลยนะคะว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความพร้อมและมีศักยภาพทั้งเครื่องมือเครื่องจักรภาคีเครือข่ายที่บูรณาการทำงานร่วมกันรวมทั้งความพร้อมของหลักสูตรการฝึกที่มีถึงกว่า130หลักสูตรที่เน้นเทคโนโลยีอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิตอลนะคะและ management skill ด้วยเพื่อส่งเสริมให้แรงงานเนี่ยมีทักษะสอดคล้องกับการจ้างงานรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูหลักสูตรฝึกอบรมได้เลยชอบหลักสูตรไหนนะคะก็เข้าอบรมหลักสูตรนั้นเปิดไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อกำหนดฝึกอบรมหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะโทรศัพท์สายด่วน1506กด4ค่ะก็จะสามารถเข้าไปร่วมฝึกอบรมดูหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ค่ะ